สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผม Real Fat Fighting และสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันในหัวข้อ Q&A นะครับจากคำถามที่ผมไปตอบไว้ในพันทิปนะครับซึ่งเขาถามมาว่าสามารถคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะครับในวันเดียวกันได้ไหมนะจริงๆแล้วอ่ะมันทำได้นะครับคือไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนเลยนะครับคุณจะทำในวันเดียวกันหรือทำคนละวันก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมแบ่งเป็นแบบนี้นะครับก็คือทำในเซสชันเดียวกันเช่นคาร์ดิโอก่อนแล้วไปเวทหรือเวทก่อนแล้วมาคาร์ดิโอทำแยกเซสชันแต่อยู่ในวันเดียวกันเช่นเวทเช้าคาร์ดิโอเย็นเวทตอนเย็นคาร์ดิโอเช้านะครับและอีกอันนึงก็คือแยกวันไปเลยวันเนี้ยคาร์ดิโอวันเนี้ยเวทนะครับได้ทั้งนั้นนะครับแต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะครับและความหนักของกิจกรรมที่คุณทำนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นระดับนักกีฬาระดับอีลีทอ่ะจริงๆเขาจะไม่ทำในเซสชันเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกันนะครับในตอนที่เวทเนี่ยร่างกายก็ต้องพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อถูกไหมครับเวลาที่เขาทำคาร์ดิโอเนี่ยเขาก็ไม่มาเล่นๆไงเขาก็ทำจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักกีฬาระดับอีลีทหรือจริงๆแม้แต่ระดับอาเมเจอร์มือสมัครเล่นเขาก็มักจะแยกนะครับอย่างน้อยก็แยกเซสชันและดีที่สุดก็คือแยกวันนะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปทำแบบเวทก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเดินลู่เบาๆปั่นจักรยานเบาๆหรือปั่นจักรยานเดินลู่เป็นการวอร์มก่อนแล้วค่อยมาเวทก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นคนทั่วๆไปการออกกำลังกายเป้าหมายเพื่อสุขภาพหรือเป็นงานอดิเรกไม่ได้ซีเรียสจะไปแข่งกับใครก็เอาที่สะดวกนะครับเอาที่เราเหมาะนะครับบางคนไม่ค่อยชอบที่จะไปคาร์ดิโอนักนะครับก็แบบไปเวทก่อนนะให้มันแฮปปี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนกลับก็อาจจะไปคูลดาวน์เบาๆด้วยการคาร์ดิโอเบาๆนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เลยแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราสะดวกนะครับส่วนถ้าเรามีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศนะทางการกีฬาอันนั้นแนะนำว่าอย่างน้อยๆควรแยกเซสชั่นอาจจะคาร์ดิโอตอนเช้าแล้วก็เวทตอนเย็นนะครับหรือเวทตอนเช้าคาร์ดิโอตอนเย็นอันนี้แล้วแต่จริงๆถามว่ามันต่างกันไหมมันมีผลต่างต่อเป้าหมายต่างๆต่อผลลัพธ์ต่างๆบ้างแต่แมกนิจูดหรือขนาดของผลต่างนั้นน่ะมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับยกเว้นแต่ถ้าคุณเป็นระดับท็อปเลยนะคุณไม่ต้องคิดหรอกเอาจริงๆถ้าคุณเป็นระดับท็อปโค้ชของคุณจะวางแผนมาให้แล้วคุณจะไม่ต้องมาถามในพันทิปนะซึ่งนั่นแหละอันนี้คือแพ็คติคอลเลยนะคือแบบในทางปฏิบัตินักกีฬาระดับนั้นมันมีแผนอยู่แล้วนะเขาไม่มีต้องมาสงสัยหรอกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับซึ่งผมตีความว่าเราคงเป็นการออกกำลังกายในลักษณะเป็นงานอดิเรกเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเป้าหมายอะไรที่แบบของเราที่มันไม่ได้ไปแข่งขันโอลิมปิกอะไรเงี้ยเอาที่สะดวกนะครับข้อดีของการทำในเซสชันเดียวกันก็มันประหยัดเวลานะครับไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายครั้งด้วยนะครับบางคนก็คือไม่ได้ออกที่บ้านไงไปฟิตเนสจะไปแบบว่าโอ้เช้าทีเย็นทีก็ไม่ไหวเนาะลำบากนะครับก็ไหนๆไปแล้วก็เดี๋ยวทำอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทำอันนี้ต่อก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับหลักๆ ก็ดูอย่าให้ล้าจนเกินไปนะครับถ้ารู้สึกว่ามันฟื้นตัวได้ช้ามันล้ามากนะครับก็ควรปรับนะควรเว้นระยะเพื่อให้ร่างกายได้รีคัฟเวอรี่ได้พักฟื้นก่อนนะ listen to your body นะครับหลักการนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคือถ้ารู้สึกเหนื่อยล้าไม่ใช่ไปเข้าป่านะให้พักแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับอย่างคนที่ออกกำลังกายในเซสชันเดียวกันแม้จะเป็นเวทเทรนนิ่งรอบนึงแล้วก็ไปคาร์ดิโออีกรอบนึงเนี่ยแต่มันก็นานเอาเรื่องนะครับก็ควรดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยอย่าให้เกิดภาวะขาดน้ำดีไฮเดรตระหว่างการออกกำลังกายนะเดี๋ยวมันจะก
ได้ผลที่ไม่ดีอย่างที่คิดนะครับสรุปนะครับการเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอในวันเดียวกันก็ทำได้นะครับมีจะแยกเซสชั่นก็ทำได้จะแยกวันก็ทำได้นะครับคือแต่ละรูปแบบเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะจริงๆไม่อยากเรียกว่าข้อเสียหรอกแต่มันก็อะไรที่อยู่ตรงข้ามกับข้อดีก็คือมีความสะดวกและความไม่สะดวกนะขึ้นอยู่กับเป้าหมายระดับความฟิตและเวลาที่เรามีนะครับก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ระวังไม่ให้เกิดการใช้ร่างกายจนหนักมากเกินไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปกันหน่อยนะครับสามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้นะครับญาติพี่น้องที่เขาเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็แชร์ไปนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งคุณและเขานะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเวลามีคลิปใหม่ขึ้นมามันจะได้แจ้งให้ท่านทราบส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ